ังจากนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าเข้าไปแต่ตอนอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับหลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเช็คขาเข้าก็ใช้ in นะครับขาออกก็ out นะครับโดยจะมีการ verify คนที่สำหรับถ่ายรูปลงไปได้นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าแอปนี้ไปแล้วสามารถใช้งานได้ทุกคนนะครับหลังจากเข้าไปแล้วก็บันทึกเพียงบันทึกภาพนะครับว่า in หรือ out เพียงถ่ายรูปเข้าไปนะครับที่เหลือก็จะมีระบบคอยโคดดิ้งนะครับตัวชื่อตัวเลข13หลักมาเก็บไว้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นนะครับในช่องนี้ต่อไปครับผมเดี๋ยวผมจะดูให้เปิดนะครับตัวแอปจริงๆเลยนะครับตอนนี้พอเข้ามานี่ผมไม่ได้ยืนยันนะครับนี้จะต้องขออนุญาตก่อนนะครับเพิ่มพอเขาจะมีคนที่ verify ตัวข้อมูลยืนยันเหมือนกันครับทุกจุดจะมีท่านในอำเภอเป็นคนอนุญาตนะครับแต่ก็จะมีมอบให้ท่านปลัดนะครับในแต่ละจุดเข้าออกเนี่ยนะครับเป็นคนการถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลรวมถึงการค้นหาข้อมูลที่ได้ทำการอนุญาตไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วแอปตัวนี้เป็นแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาหรือว่าเราต้องยังไงมั้งครับเรียลไทม์ครับจะมีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลาในส่วนของปกครองจะดูแลต่อจากสาธารณสุขนะครับว่าดึงข้อมูลมาแล้วใช้งานยังไงบ้างหรือมีปัญหายังไงหรือมีการติดต่อสอบถามยังไงครับใช้งานได้24ชั่วโมงครับเรียลไทม์ครับผม